สวัสดีครับผมนายศิรัทธ์ โกวิเชียรรหัสนิสิต6236-6159ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนะครับแต่ละ C โปรแกรมจะต้องมีฟังก์ชันเมนซึ่งจะเป็นจุดเริ่มทำงานของโปรแกรมโดยอัตโนมัติเมื่อเราสั่งรันของโปรแกรมนะครับสำหรับฟังก์ชันอื่นๆจะทำงานก็ต่อเมื่อมีการเรียกใช้มีการเรียกเคลให้มาทำงานเท่านั้นนะครับเรียกเคลฟังก์ชันใดๆให้มาทำงานก็จะมี2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็จะเป็นฟังก์ชันเนมรูปแบบที่2ก็จะเป็นวานะครับเมื่อมีการเรียกเคลออกมาฟังก์ชันใดๆให้มาทำงานนะครับก็การทำงานของโปรแกรมจะถูกย้ายไปยังตำแหน่งตั้งต้นของโปรแกรมนั้นทำงานในฟังก์ชันจนเสร็จจึงจะกลับมายังตำแหน่งที่เรียกฟังก์ชันเพื่อดำเนินการต่อนะครับก็การเรียกฟังก์ชันนะครับรูปแบบก็อย่างที่บอกไปมี2รูปแบบเขาจะมีฟังก์ชันเนมกับวานะครับก็พารามิเตอร์ลิสต์อาจจะไม่มีเลยหรือมี1ค่า2ค่าหรือมากกว่าก็ได้นะครับโดยใช้commas ขั้นระหว่างพารามิเตอร์แต่ละตัวครับนี่ก็เป็นตัวอย่างครับประโยชน์ของฟังก์ชันนะครับก็จะมีตัวของฟังก์ชันเลยก็จะมีหนึ่งก็จะมีอยู่4ตัวเนี่ยครับทีนี้ของฟังก์ชันก็จะมี standard function แล้วก็user UI function นะครับ standard function นะฮะ standard function ใช้บ่อยมากได้แก่ฟังก์ชันทางด้านคณิตศาสตร์นะครับถูกรวบรวมไว้ใน math library function นะฮะซึ่งเมื่อต้องการเลือกใช้ก็ต้องมีให้จัด function math นะฮะเป็นต้นโปรแกรม function ใน math library จะ return ค่าของdouble นะครับตัวอย่างการเรียกฟังก์ชันในการคำนวณค่ารากที่2ของค่าในวงเล็บนะฮะก็จะเป็นอย่างตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างของฟังก์ชันนะครับ scroll loop นี่ก็เป็นตัวอย่างของ scroll loop ครับก็จะมีอย่างที่บอกครับจะมีคำว่า math นะฮะแล้วก็เป็นตัวอย่างค่าครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของค่า scroll loop นะครับพอ x y เท่ากับ x กำลัง y นะครับก็จะเขียนค่าแบบนี้ครับยกตัวอย่างเช่นพอ x y โดยให้กำลัง y ก็จะนี่ครับ4 2 4กำลัง2ก็16 9กำลัง2ก็11 user divide function นะฮะก็เป็นฟังก์ชันที่เราจะกำหนดหรือค่าขึ้นเองเราเคยเห็นและเคยสร้างมาแล้วนั่นคือ main ฟังก์ชันอื่นๆมีโครงสร้างเช่นเดียวกับ main นะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างครับการสร้างนิยามฟังก์ชันนะครับก็หลักๆเลยก็จะมีชนิดของค่าส่งกลับคืนชื่อของฟังก์ชันพารามิเตอร์ลิสต์แล้วก็ค่าคืนของผลสำเร็จของนิพจน์นะฮะลำดับการทำงานการเรียก call ฟังก์ชันนะฮะ
เตรียมหน่วยความจำชั่วคราวเพื่อใช้ในการเก็บค่านะครับก็จะมีพารามิเตอร์ version name แล้วก็ local variable นะฮะก็อันนี้ก็ถ้ามีก็ได้ไม่มีก็ได้การส่งการควบคุมลำดับการทำงานไปยังคำสั่งแรกของฟังก์ชันทำงานไปโดยทำงานไปตามคำสั่งในฟังก์ชันนั้นพบ return หรือ crossing bar นะครับส่งการควบคุมลำดับการทำงานกลับไปยังจุดที่เรียกฟังก์ชันแล้วก็ดำเนินการทำงานของโปรแกรมต่อไปนี่ก็เป็นตัวอย่างระหว่างstandard กับ user นะฮะโน้ตนะฮะโปรแกรมมีอยู่สองฟังก์ชันก็คือ call กับ main นะฮะก็ส่วนของการกำหนดฟังก์ชันของ call จะระบุก่อนที่จะเรียกฟังก์ชันในการทำงานหากต้องการระบุหลังการเรียกฟังก์ชันมาทำงานต้องกำหนดฟังก์ชันโปรโตไทป์ไว้ก่อนนะฮะจำนวนและชนิดของ formal parameter แล้วก็ actual parameter นะฮะต้องสอดคล้องกันนะการกำหนดโปรโตการกำหนดโปรโตไทป์ครับโปรโตไทป์มีลักษณะคล้ายกับ heading ของฟังก์ชันมีการมีฟังก์ชัน name มี parameter ไม่จำเป็นต้องมาระบุแต่ต้องระบุชนิดของแต่ละตัวนะฮะ return type หรือ void ถ้าไม่มีคำสั่งกลับครับต้องลงท้ายด้วยซัมมิโคลอนด้วยครับรูปแบบนี่ก็จะเป็นรูปแบบที่แบบว่าใช้โปรโตไทป์แล้วก็ไม่ใช้โปรโตไทป์นะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าไม่มีฟังก์ชันแล้วก็มีการแบบเรียกฟังก์ชันนะครับก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ